สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้นะคะก็จะมาจากคอมเมนต์นึงที่เขาอยากจะรู้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเทคนิคต่างๆในแง่ของผู้ชายบ้างนะคะจังก็ขอบคุณคอมเมนต์นั้นมากเลยเพื่อที่จังได้แบบเป็นท็อปิกไปหามาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าเราอ่ะจะเล่าให้ผู้ชายฟังเราไม่ได้แบบใช้คำว่าอะไรล่ะเหมือนกับมาเสี้ยมผู้ชายหรือว่าเอาเป็นว่าผู้หญิงพอมาฟังก็คือฟังได้แต่คุณก็ต้องรู้ว่าอ๋อเอออันนี้มันเป็นเทคนิคที่เขาทำให้เราตกหลุมหรอเนี่ยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องแบบมีเท่าทันนะรู้เท่าทันนะว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยอาจจะมาเหมือนกับทำให้เราตกหลุมได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ชายโอเคมาฝากเอาไว้กับเทคนิคนะคะสำหรับน้ำลายตัวเองอะขอโทษค่ะมาจากช่อง Mental Legend Dating นะคะโอเคกับหัวข้อที่ว่า10 ways to get girl chase นะคะก็คือ10วิธีการที่จะทำให้ติดคอแป๊บนึงนะแป๊บนึงอะมาต่อ10วิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยค่ะผู้หญิงเนี่ยนะคะเหมือนมาวิ่งไล่ตามเรานะคะมาดูกันดีกว่าว่า10ข้อที่แจงจะนำเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ข้อที่10นะคะเขาบอกว่า keep the lead open นะคะก็คือเวลาที่คุณเจอผู้หญิงนะคุณจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายนำแปลกไหมคือเหมือนกับว่าเวลาที่คุณชอบคนนี้ค่ะถ้าคุณอยากให้เขาเนี่ยมาไล่ตามคุณน่ะคุณจะต้องเปิดโอกาสให้เขาเป็นฝ่ายนำคุณนะคะเหมือนกับโอเคเหมือนกับเป็นลักษณะของการตามใจนั่นแหละถ้าพูดภาษาง่ายๆนะคะก็คือให้เขาแบบเป็นฝ่ายได้เลือกเป็นฝ่ายตามใจเขาโอเคคุณทำนั่นทำนี่เลยนะคะอันเนี้ยตามใจเขานะคะเปิดโอกาสให้เขาเลือกนะคะแล้วข้อที่9นะคะคุณน่ะจะต้องให้เขาอ่ะอยู่ในหมวดหมู่Friend zone ก็คือหมู่เพื่อนนะคะผู้ชายทั้งหลายจำเอาไว้ถ้าคุณแบบเฮ้ยชอบคนคนนี้ไม่ใช่แบบเห็นปั๊บเข้าไปจะจีบเลยแบบเนี้ยผู้หญิงเขาจะกลัวเอาได้ง่ายคุณจะต้องแบบโอเคฉันชอบคนนี้แต่ว่าเราต้องแบบค่อยๆกระดึบกระดึบอะเป็นสถานะเพื่อนกันไปก่อนแล้วคือทำให้มันดูแบบคลุมเครือไม่แน่ใจว่าเฮ้ยนี่มาจีบหรือว่านี่เป็นเพื่อนหรือไหมเหมือนกับคุณจะต้องทำให้เขาอะสงสัยอะว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเลยเขาทำพฤติกรรมแบบนี้ลองดูนะคะอันนี้เฟรนด์โซนนะคะเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนนะเราไม่ได้มาหักหลังผู้หญิงนะแต่คุณจะต้องแบบฟังอย่างมีสติเนาะถ้าเป็นผู้หญิงมาฟังแต่ผู้ชายมาฟังอันนี้ก็คือบอกเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ชายที่แบบเฮ้ยจีบไม่เป็นถ้าคุณอยากจะจีบอยากจะแบบให้ผู้หญิงมาตามล่าคุณเนี่ยคุณต้องทำพฤติกรรมแบบนี้นะ แล้วข้อ8นะคะwarm up her social media นะคะคือคุณจะต้องแบบรู้นะคะมีข้อมูลนะคะมีไม่ใช่จะเป็นต้องแบบโซเชียลมีเดียแต่ว่าเป็นลักษณะของคนรู้จักเขาอะเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นพ่อแม่ถ้าทำได้คือคุณจะต้องแบบเหมือนทำให้เขาไว้วางใจอะนึกออกไหมคะเหมือนเข้าทางเพื่อนเข้าทางพ่อแม่อย่างเงี้ยนะคะจะดีมากนะคะแล้วข้อที่7นะคะLeave it you need to leave นะคะก็คือเวลาที่คุณเจอเขาแล้วแบบบทสนทนามันโฟลว์มันดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเหมือนคุณจะต้องไปก็ให้คุณไปเหมือนกับว่าถ้าคุณมีธุระหรือถึงว่าคุณไม่มีธุระก็แล้วแต่อาจจะกำหนดเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็ขอตัวแบบนี้จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะแบบเฮ้ยไปไหนเรายังแบบเหมือนอารมณ์ค้างหรอไหมเฮ้ยเรายังคุยกันแบบดีอยู่เลยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนั่นแหละถ้าคุณได้เจอเขาแล้วคุณแบบรู้สึกว่าบทสนทนามันดีหรือบทสนทนาไม่ดีก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณมีเหตุ
ก็คือขอให้แบบโอเคเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวก่อนเรามีธุระตรงนี้นะคะเป็นผู้ชายที่มีอะไรทำไม่ใช่แบบเป็นผู้ชายที่แบบสแตนด์บายคุยไปเลยจ้าเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนทุกอย่างสิ่ง available ให้เธอหมดเลยแบบเนี้ยมันจะไม่ทำให้เขาอะไม่ทำให้ผู้หญิงอะแบบดึงดูดคุณอะนะคะใช่ไหมมันจะไม่ทำให้ผู้หญิงอะอยากได้คุณพูดอย่างนี้เออแล้วก็ข้อที่6นะคะ tell her a distraction นะคะก็คือมันเป็นการชมอย่างนึง distract เนี่ยเหมือนกับทำให้เราไขว้เขวทำให้เราแบบเหมือนกับไม่สามารถจะสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นพิเศษเหมือนกับเวลาที่เราคุยกับเขาเวลาที่เราคุยกับเธอเนี่ยเธอทำให้เราแบบเหมือนกับไม่มีสติทำนองนี้นะคะโมแต่ทำอย่างอื่นแล้วไม่สามารถทำอย่างขอโทษไม่สามารถทำอย่างอื่นได้โมแต่คุยกับเธอทำนองนี้นะคะเหมือนกับเธอแบบมากวนใจฉันอย่างเงี้ยนะคะคือแต่ต้องพูดในลักษณะที่คุณต้องดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะแบบเนี้ยผู้หญิงเขาจะได้ใจผู้หญิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราสามารถคอนโทรลเกมได้อย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราจะแบบใช้คำว่าไงดีล่ะเรากุมหัวใจเธอได้ทำนองเนี้ยเหมือนกับเราจะทำอะไรก็เธอจะไปไหนไม่ได้เธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหมือนกับกวนใจตลอดเวลา ทำนองนี้เนาะขอโทษขอจิบอีกทีคลิปนี้มีแต่ไอนะโอเคนี่ดีขึ้นละแล้วก็ข้อที่5นะคะ contrast your attention นะคะเขาบอกว่าเวลาที่แบบทำยังไงให้ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเห็นว่าตัวคุณเนี่ยให้ความสนใจด้วยการที่ตัวคุณเนี่ยต้องพยายามถามคำถามเยอะๆนะคะถามคำถามนะแล้วก็ตั้งใจฟังไม่ใช่แบบเป็นการแบบเฮ้ยคุยไปแล้วก็แชทไปแบบดูมือถือไปแบบเนี้ยไม่ใช่คุณจะต้องแบบโชว์ให้เขาเห็นให้ได้ว่าเออคุณอ่ะสนใจฟังเขาจริงๆทำนองเนี้ยนะคะข้อที่4นะคะ dare to disagree ก็คือคุณอ่ะจะต้องกล้าที่จะปฏิเสธไม่เห็นด้วยให้เป็นไม่ใช่เป็นมิสเตอร์เยสแมนไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยอะไรก็ได้ใช่ครับนายแบบเนี้ยไม่ใช่ผู้หญิงเขาจะมองว่าเฮ้ยคุณไม่มีความคิดเลยแบบเนี้ยไม่ใช่นะคือคุณต้องโอเคไม่ใช่ปฏิเสธไม่ใช่แบบไม่เห็นด้วยทุกอย่างสิ่งแต่คุณต้องกล้าที่คุณจะบอกว่าเหมือนบางเรื่องเนี้ยมันไม่เห็นด้วยก็คือต้องพูดนะว่าเอออันนี้ไม่ใช่นะคะแล้วข้อที่3นะคะ keep the conversation tension นะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองอ่ะจริงๆถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจเขาโดยเฉพาะเพศผู้หญิงให้ได้เนี่ยคุณจะต้องตั้งใจฟังให้เขาพูดนะให้เขาพูดเยอะๆผู้หญิงเขาจะชอบพูดเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำได้คุณก็ตั้งคำถามนี่แหละแล้วก็ตั้งใจฟังเขาเยอะๆนะคะข้อที่2นะคะ use the mindless touch ก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกันคือการสัมผัสภาษากายอะค่ะคือจริงๆแล้วจังว่าโดยทั่วไปเนาะผู้หญิงเป็นแบบเพศที่เขาต้องการการโดนปกป้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบเอ้ยจับมือโอเคให้จับแขนเกาะแขนได้หรือว่าการกอดการสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เพิ่มความที่เขาอะชอบคุณมากขึ้นนะคะและข้อที่1จริงๆมันจะซ้ำกับข้อ10เลยนะของคุณบทความคนนี้นะ Let her lead ก็คือให้เขานำให้ผู้หญิงอะเป็นฝ่ายตัดสินใจอะเหมือนกับที่เคยถามว่าจะไปกินร้านไหนก็คือให้ผู้หญิงตัดสินใจอะค่ะว่าเออจะไปนั่นจะไปนี่แต่ว่าพอคุณให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจแล้วอะเขาจะเป็นฝ่ายที่ไล่ล่าตามคุณเชสคุณนะคะสรุปอีกครั้งนึงเนาะว่า10ข้อที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยค่ะไล่ล่าตามคุณนะคะข้อแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องให้ภาวะความเป็นผู้นำกับเขาด้วยการที่แบบให้เขาเลือกนะคะแต่พอเขาได้เลือกพอเขาได้ออกเสียงแล้วอ่ะเขาจะติดใจคุณก็จะชอบคุณเพิ่มมากขึ้นข้อที่2นะคะรู้จักเวลากาลเทศะในการที่แบบจะใช้ภาษากายสัมผัสเขาให้เป็นนะคะข้อที่3นะคะ พูดให้น้อยเข้าไว้นะ keep the conversation tension ก็คือแบบคุณพูดน้อยๆให้ปล่อยให้เขาอ่ะพูดเยอะๆนะคะอันนี้จะแบบได้ใจผู้หญิงได้นะข้อที่4อันนี้ก็คือสำคัญนะขีดเส้นตายไว้ dare to disagree นะคะแจ้งสังเกตจากเพื่อนสาวซึ่งแจ้งว่าเพื่อนสาวจะไม่มาฟังหรอกคือนางอ่ะเป็นคนที่เลือกเยอะนางเป็นผู้หญิงสวยเก่งคนนึงแล้วนางคนที่เลือกเยอะมากแล้วแฟนคนที่ปัจจุบันเนี่ยนาง
ได้แฟนคนนี้มาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยกล้าที่จะปฏิเสธเพราะคนทั่วไปอ่ะจะเอาใจนางจะแบบไม่ค่อยแบบจะตามใจอ่ะแต่ว่าคือพี่คนนี้เขาจะแบบเอ้ยแบบนี้ไม่ได้แต่ปกติไม่ใช่แบบตามใจตลอดเลยนะก็เนี่ยมีแบบตามใจบ้างไม่ตามใจบ้างแบบเนี้ยผู้หญิงจะสวยว่ะเฮ้ยเขาดูมีภาวะความผู้นำนะคะอันนี้ฝากเอาไว้แล้วข้อที่5 contrast your attention ก็คือเวลาที่คุณคุยอะค่ะไม่ใช่แบบคุยแต่ว่าใส่ใจอย่างอื่นคุณต้องตั้งใจฟังเขาแบบคุยก็คือคุยจริงๆแล้วก็ไม่ใช้มือถือทำนองนี้นะคะถามคำถามเยอะๆนะคะข้อที่6นะคะ tell her a distraction ก็คือบอกเขานะแบบเหมือนกระแซวเหมือนเป็นมุกนะคะมุกหยอดเนี่ยว่าเนี่ยฉันไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะว่าเธอเนี่ยเหมือนมากวนใจฉันตลอดเวลาทำนองนี้นะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะleaveIf you need to leave ก็คือถ้าคุณต้องมีกิจธุระคุณต้องไปทำหรือคุณจะไม่มีกิจธุระก็แล้วแต่อยากให้คุณอ่ะกำหนดระยะเวลาในการใช้เวลากับเขาอะค่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะยาวไปเลยค่ะตลอดทั้งวันก็ได้แบบเนี้ยมันจะทำให้ผู้หญิงอะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณดูแบบไม่มีอะไรทำดูแบบดูน่าเบื่ออย่างเงี้ยนะคะอาจจะกำหนดเวลาสำหรับ2ชั่วโมงชั่วโมงนึงแบบเนี้ยนะคะกำลังดีแล้วก็ข้อที่8นะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวผู้หญิงที่คุณจะต้องดีด้วยเพื่อนฝูงเขาหรือว่าพ่อแม่เขาคือถ้าเข้าถึงได้พูดได้ก็คือจะทำให้คุณสามารถเอาชนะใจเขาได้นะคะแล้วก็ข้อ9 put her in the friend zone นะคะซึ่งอันเนี้ยเท่าที่แตงคุยมาเนี่ยก็ใช่คือถ้าคนที่มาทำให้เราแบบงงๆสงสัยเนี่ยเฮ้ยเราจะแบบอยากได้นี่หรอไหมเราจะรู้สึกว่าคนประมาณนี้มันน่าค้นหามันดูแบบลึกลับน่าค้นหาดีทำนองนี้นะคะแล้วก็ข้อที่10นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างซ้ำ keep the lead open นะคะเป็นการแบบเขาใช้ว่าไงอ่ะให้ผู้หญิงนั่นแหละเป็นฝ่ายนำนะคะตรงนี้นะคะโอเคแต่ว่ามีหนึ่งข้อที่คุณอ่ะไม่ควรจะทำโดยเด็ดขาดนะคะก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า desperate นะคะ desperate ก็คือสิ้นหวังคือเป็นคนที่แบบดูไม่มีอะไรทำดูเป็นคนที่แบบสแตนบายเขาตลอดเวลาจะให้เขามาเมื่อไหร่ก็ได้จะให้เขาไปเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแบบนี้นะผู้หญิงจะค่อนข้างหนีอ่ะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยให้ความสนใจคุณนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะคิดว่าน่าตอบโจทย์ได้บ้างหรือว่าถ้าชอบไม่ชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์แล้วก็บอกจังได้นะว่าเฮ้ยอยากให้แจงพูดในแนวท็อปิกไหนอะไรยังไงนะคะขอบพระคุณนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ